ทำเอาเห็นแล้วต้องร้องว้าวว้าวว้าวให้กับดาว TikTok ชื่อดังครูเบียร์นุตยาแฟนสาวของเนยเงินเจตรินไปเลยค่ะกับชุดว่ายน้ำทูพีซเผ็ดร้อนที่อากาศว่าร้อนแล้วก็สู้ความร้อนแรงของครูเบียร์ไม่ได้แต่ความแซ่บนี้กลับกลายเป็นดราม่าเดือดถล่มยับครูเบียร์อย่างหนักจนครูเบียร์ต้องอัดคลิปยกมือไหว้ขอโทษจากใจโดยดราม่านี้เกิดขึ้นเมื่อ TikTok หนึ่งได้โพสต์คลิปของครูเบียร์แฟนสาวของเนยเงินที่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำทูพีซสีสันสดใสถ่ายรูปกลางทะเลซึ่งท่อนบนของครูเบียร์ได้ใส่เสื้อคล้องคอสีขาวโชว์เนินอกขาวๆตุ้มๆส่วนท่อนล่างใส่กางเกงว่ายน้ำสีเขียวสดใสโชว์ขาเรียวหน้าท้องแบนราบและหุ่นพร้อมเพรียวแบบสับๆพร้อมกับโพสท่าสุดปังแซ่บเวอร์กลางทะเลเล่นเอาอากาศกลางทะเลที่ว่าร้อนแล้วยังต้องยอมแพ้ให้กับความร้อนแรงของครูเบียร์เลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่คลิปที่ครูเบียร์ใส่ชุดว่ายน้ำทูพีซถ่ายรูปลงโซเชียลได้ไม่นานกลับมีดราม่าเดือดจนได้เมื่อชาวเน็ตไม่เห็นด้วยอย่างแรงกับการที่ครูเบียร์ใส่ชุดว่ายน้ำทูพีซนี้โดยมองว่าชุดว่ายน้ำนี้ดูโป๊กเกินไปแถมยังไม่งามซึ่งตอนนี้ครูเบียร์เปลี่ยนไปมากๆไม่น่ารักใสๆเหมือนเมื่อก่อนเลยแถมหุ่นของครูเบียร์ก็ดูผอมมากเกินไปอีกทั้งชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็ยังโฟกัสผิดจุดไปที่กางเกงสีเขียวของครูเบียร์ที่ดูรัดมากจนเห็นน้องสาวออกมายิ้มแล้วพร้อมกับตำหนิไปยังคนที่ถ่ายคลิปไม่ไปบอกครูเบียร์หน่อยล้อก่อนที่จะถ่ายและลงคลิปดังกล่าวขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งมองต่างว่าแซ่บมากซึ่งตอนนี้ครูเบียร์หุ่นดีขึ้นเยอะเลยสวยมากจนต้องยอมส่วนเรื่องน้องสาวออกมายิ้มก็เป็นเรื่องธรรมชาติหลังจากเกิดดราม่าเดือดได้ไม่นานเรื่องก็รู้ไปถึงหูของครูเบียร์ไม่ปล่อยให้ดราม่านานออกมาอัดคลิปขอโทษรวมถึงชี้แจงสาเหตุที่ต้องแต่งตัวโป้เนื่องจากถ่ายโปรโมทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองขอโทษทุกคนนะคะรู้สึกผิดหวังต้องพูดตามตรงว่าตอนนี้เบียร์มาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วนะคะทีนี้มันก็ต้องแบบเหมือนว่ามีการโชว์หุ่นหรือแบบถ่ายรูปแบบอะไรประมาณนี้ลงด้วยหลายคนอาจจะมองเบียร์ในมุมที่แต่งตัวเรียบร้อยหรือว่าใส่เสื้อแบบนี้ปกติถ้าอยู่ที่บ้านเบียร์ก็จะใส่ประมาณนี้อยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่าวันนั้นด้วยความที่ไปกับตัวแทนประมาณ40คนได้แล้วทีนี้ตัวแทนก็แบบขอหน่อยขอชุดว่ายน้ำหน่อยริมหาดหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปถ่ายด้วยชุดก็ไม่ใช่ชุดเบียร์นะเบียร์ก็อยากทำให้ตัวแทนได้คอนเทนต์แล้วก็อยากจะทำเพื่อตัวแทนจริงอยากจะขอโอกาสกับพี่พี่ FC นะคะคนที่เคยติดตามเบียร์ที่เคยเห็นแบบเบียร์ในมุมที่เอ้ยไม่เคยแต่งตัวแบบนั้นนะคะอยากจะขอโอกาสว่าวันนี้ที่เบียร์มาขายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้เราขายผลิตภัณฑ์กาแฟเราต้องขออนุญาตในการโชว์หุ่นหรืออาจจะมีภาพว่าวิวบ้างอะไรเรียกว่าครูเบียร์ออกมาเคลียร์ชัดดราม่าเป็นที่เรียบร้อยว่าที่ต้องโชว์หุ่นและถ่ายรูปวาบวิวเนื่องจากครูเบียร์ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับหุ่นจึงจำเป็นต้องโชว์หุ่นเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองขายค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ